แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนภาคใต้ให้ระวังฝนตกหนักในช่วงวันที่3ถึง5ธันวาคมนี้นะคะเพราะว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างค่ะที่คาดว่าจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียและภาคใต้ลงทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาลักษณะเช่นนี้นะคะจะส่งผลทำให้ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางไล่ไปจนถึงตอนล่างค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนประเทศไทยตอนบนค่ะลมหนาวที่ปกคลุมอยู่ในขณะนี้ก็ค่อยๆอ่อนกำลังลงแล้วนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสแต่ว่าบางพื้นที่อย่างในภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าและลมหนาวรอบใหม่คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมบ้านเราอีกครั้งในช่วงวันที่ 6-7 ธันวาคมนี้นะคะโดยรอบนี้ค่ะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจะส่งผลทำให้ช่วงแรกมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นก่อนจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงระวังตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มที่ภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18องศาส่วนยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศาค่ะภาคอีสานอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18องศายอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นทางตอนบนของภาคกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ21องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลทั้งสองฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียสค่ะและเดือนธันวาคมนี้ประเทศไทยตอนบนอากาศจะเย็นลงเรื่อยๆนะคะส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องเลยค่ะไปติดตามรายละเอียดกันกับคุณสุนิดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดือนธันวาคมนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ประเทศไทยตอนบนฝนน้อยและอากาศก็จะหนาวเย็นลงได้อีกนะคะแต่ว่าสำหรับทางภาคใต้ยังคงมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับภาพรวมของปริมาณฝนในเดือนธันวาคมนั้นการกระจายตัวของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะน้อยลงมากอย่างเห็นได้ชัดค่ะจากแผนที่พื้นที่สีเหลืองก็คือบริเวณที่มีฝนน้อยพื้นที่สีเขียวคือฝนเยอะจะเห็นว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นเป็นสีเหลืองอ่อนเกือบทั้งหมดหมายถึงเดือนนี้ปริมาณฝนน้อยและแทบจะไม่ตกเลยค่ะแต่ว่าพื้นที่ที่มีฝนชุกจะอยู่บริเวณภาคใต้ที่เห็นเป็นสีเขียวเข้มๆไปจนถึงฟ้าโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากที่สุดก็คือทางภาคใต้ตอนล่างแถวๆนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งคาดว่าเดือนนี้ปริมาณฝนสะสมอาจจะมากถึง600มิลลิเมตรเลยทีเดียวก็ต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้มาดูเรื่องของอุณหภูมิกันบ้างค่ะเดือนนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบ้านเราตลอดทั้งเดือนแล้วก็จะมีกำลังแรงเป็นระยะพื้นที่สีฟ้าก็คือบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นยิ่งสีเข้มก็คืออุณหภูมิยิ่งต่ำส่วนมากจะอยู่ทางภาคเหนือตอนบนโดยอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยในเดือนนี้จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 18-20 องศายอดดอยยอดภูหนาวถึงหนาวจัดส่วนบริเวณภาคอีสานประมาณ 19-21 องศาภาคกลาง 21-23 องศาในขณะที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 22-23 องศาและที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและกรุงเทพมหานครเย็นกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะคะแต่ก็อยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาค่ะซึ่งเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่บ้านเรามีอากาศหนาวเย็นที่สุดในรอบปีแล้วนะคะและนี่ก็เป็นการคาดการสภาพอากาศรวมถึงเรื่องของอุณหภูมิตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะปิดท้ายไปที่อินโดนีเซียค่ะปัญหาขยะพลาสติกยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในความท้าทายของประเทศที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะ
ในตลาดที่คึกคักของกรุงจาการ์ตาพ่อค้าที่ขายถุงพลาสติกเล่าว่าทุกวันนี้ยังคงมีลูกค้าจำนวนมากเพราะว่าถุงพลาสติกราคาถูกและใช้งานสะดวกมากกว่าถุงกระดาษแม้รัฐบาลอินโดนีเซียจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติกและส่งเสริมการใช้ถุงที่นำกลับมาใช้ใหม่ตั้งแต่ปี2016แต่ว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่สามารถลดการใช้พลาสติกได้ค่ะแม้ว่าจะมีมาตรการลดการใช้พลาสติกและการประชุมระดับโลกเพื่อหาทางแก้ปัญหาแต่ขยะพลาสติกในอินโดนีเซียยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการจัดการถึง 3.2 ล้านตันต่อปีส่งผลกระทบต่อแม่น้ำคลองและหลุมฝังกลบขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งปัญหานี้ยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของประเทศค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook, TikTok, Instagram และ LINE วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ